ไปรีดกาวมาแล้วนะคะทุกคนไปรีดกาวมาแล้วใช่ไหมดูใกล้ๆนะหนูใช้เข็มหมุดกัดแบบนี้เลยนะให้หนูดึงได้นะคะดึงได้เนี่ยได้นี่แหละค่ะได้ธรรมดาเนี่ยดึงคู่เอาไว้สองเส้นแบบนี้นะเนี่ยดึงไว้สองเส้นหนึ่งเตรียมไว้เลยความยาวก็ประมาณนี้ค่ะสักคืบหนึ่งนะแบบนี้ค่ะได้ทบคู่แบบนี้นะคะดึงไว้สองเส้นนะสีอะไรก็ได้ค่ะดึงไว้สองเส้นนะคะอันนี้นะเราจะไม่ได้กลิ้งด้านล่างใช่ไหมคะไม่ได้กลิ้งด้านล่างเนี่ยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเป็นด้านที่เราจะจบของปกนะคะด้านจบของปกเนี่ยดูคลิปตรงนี้คลิปตรงนี้นะคะคลิปตรงปลายเคมีคลิปนิดนึงคลิปนิดนึงนะคะคลิปให้มันเกิดตำแหน่งนิดนึงว่าข้างล่างข้างบนมันอยู่ตรงกันนะคะคลิปนิดนึงให้มันอยู่ตรงกันแบบนี้นะแบบนี้นะคะปักเข็มจักลงไปเนี่ยเข็มแรกนะคะเข็มแรกพยายามให้เข็มเนี่ยมันเลยเคมีออกมาประมาณ1ฟีเข็มนะคะคือหมายความว่าแทนที่เราจะลงตรงเส้นนี้เลยเส้นเคมีนี่เห็นไหมคะเส้นเคมีนะคะแต่เราให้ถอยห่างออกมานะไม่ให้เบียดเข้าไปในเคมีนะคะไม่เย็บกินเคมีนะคะเย็บให้ห่างออกมาเนี่ยประมาณสัก1ฟีเข็มหมดออกไปเลยแล้วเราก็เย็บอย่าลืมนะคะให้มันถอยออกมาสัก1เข็มจักเพื่ออะไรล่ะคะเพื่อเวลาเรากลับเนี่ยไอ้ผ้าเคมีตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ไปดันดึงรั้งนะคะถ้าเราถอยออกมานิดนึงมันจะมีเนื้อที่สําหรับให้ผ้าเคมีเนี้ยมันมีเนื้อที่ที่จะพลิกกลับเข้าไปแล้วมันจะไม่ดึงรั้งปกของเราก็จะเนียบนะคะพอมาถึงใกล้จะถึงปลายปกดูนะคะตรงนี้มีเทคนิคทํายังไงให้ปกมันแหลมนะเดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงปลายปกนะปลายปกปักฝีเข็มตรงปลายปกนะคะปักฝีเข็มตรงปลายปกเอาแล้วเอาได้ที่เตรียมไว้นี่ขึ้นมานะคะยกเข็มขึ้นนะคะสอดได้เข้าไปในระหว่างปกนะสอดได้เข้าไปในระหว่างปกเห็นชัดไหมคะเดี๋ยวครูให้ดูสอดได้เข้าไปในระหว่างปกตรงนี้นะคะผ้าตรงนี้ยกขึ้นมาถ้าตรงนี้ยกขึ้นมาเห็นนะคะแล้วก็สอดได้เข้าไปในระหว่างปกนะระหว่างปก2ชั้นเนี่ยสอดได้เข้าไปสอดเข้าไปปั๊บพอสอดเข้าไปเนี่ยมันจะไปติดเข็มเพราะเราปักเข็มเข้าไว้ใช่ไหมคะมันจะไปติดเข็มติดเข็มปั๊บแล้วก็วางทิ้งผีทับลงไปนะและนะคะเดินฝีเข็มมา1ฝีเข็มเดินจักมา1ฝีเข็มนะคะเดินจักมา1ฝีเข็มแล้วลองยกตีนผีขึ้นนะแล้วดึงออกมาเห็นไหมคะว่ามันจะไม่หลุดคือฝีเข็มเนี่ยมันจะล็อกได้เส้นนี้ไว้ให้มันอ้อมไปอยู่ที่นี่แล้วก็จับมันมาด้านนี้จับมันมาคู่กันอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะจับมันมาคู่กันอย่างนี้แล้วเห็นไหมคะยกตรงนี้ขึ้นเห็นไหมยกตรงนี้ขึ้นยกระหว่างชั้นนี้ขึ้นแล้วจับได้ชิ้นเนี้ยจับได้ที่ครูให้สอดเข้าไปเนี่ยดึงให้มันเข้าไปอยู่ข้างในเห็นไหมคะมันจะเข้าไปอยู่ข้างในเห็นไหมคะดึงให้มันเข้าไปอยู่ข้างในดึงให้มันเข้าไปอยู่ข้างในนี้นะคะแล้วก็วางฝีเข็มลงไปนะวางฝีเข็มลงไปเหมือนเดิมแล้วเราก็เริ่มเย็บเดิมตรงนี้มันจะมีพิเศษนิดนึงเมื่อทับมาเหมือนเดิมแล้วเราก็เย็บลงมาเย็บมาแค่นี้ก่อนนะคะครูจะให้หนูดูหลักเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ปกเชิ้ตเราสวยก่อนที่เราจะมาถึงชายเมื่อตำแหน่งที่มันตรงกันครูให้หนูน่ะถอยชิ้นล่างให้ออกมาประมาณสัก2ขีดเข็มคือตำแหน่งข้างบนนะและนี่คือตำแหน่งข้างล่างที่ครูมาร์กเอาไว้เมื่อกี้นี้นะแล้วให้หนูเลื่อนข้างล่างออกไปเนี่ยสักประมาณ2ฝีเข็มถอยชิ้นล่างผลักชิ้นล่างออกไปอย่างนี้เลยนะคะมันมีเหตุผลนะคะที่ทำอย่างนี้เพราะเวลาถ้าเรากลับถ้าเราไม่ทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยเวลาเรากลับเนี่ยปกชิ้นล่างมันจะเป็นถุงนะมันจะเป็นถุงไม่สวยเราทำอย่างนี้เพื่อให้ข้างล่างมันตึงนะถอยประมาณ2ฝีเข็มแล้วก็เย็บเลยค่ะต
รงนี้ปลายแขนแปรตรงนี้มันค่อนข้างจะหนาเนาะก็ขีดมันออกไปมันเป็นแบบนี้นี่มันดูใหญ่แล้วก็ตัดให้มันเล็กลงหน่อยนะคะสักขีดมันจะหนาไม่สวยนะคะแล้วคราวนี้เรามาดูวิธีการกลับนะว่ามันจะกลับง่ายขึ้นนะการกลับปั๊บหนูก็กลับเลยครับตรงนี้นะก็กลับมันออกไปมันจะเห็นเชือกมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะหนูก็กระตุกเชือกเลยปุ๊บเห็นไหมพอหนูก็ปลุกตุกปึกกระตุกกระตุกเชือกกระตุกเชือกเสร็จปั๊บเนี่ยอะไรเกิดขึ้นคะปลายปกแหลมแหลมสวยเลยเห็นไหมคะเห็นไหมล่ะมหัศจรรย์เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมหัศจรรย์มากๆง่ายนะคะไม่ต้องมาใช้อะไรแหลมแหลมดันอะไรพวกนี้ไม่ต้องค่ะใช้เจ๊เคล็ดลับแค่นี้หนูก็ดึงเนี่ยมันก็จะแหลมละหนูก็มาเย็บคิ้วใช้ประมาณ1ตีนผีเนาะก็จะได้เป็นคิ้วเวลาเราจะเข้ามุมเนี่ยเราก็ใช้เข็มปักเอาไว้เห็นไหมใช้เข็มปักเห็นไหมคะเนี่ยใช้เข็มปักเอาไว้ก่อนเราจะหมุนนะคะใช้เข็มปักเอาไว้แล้วเราก็หมุนโดยที่เข็มยังปักผ้าอยู่แล้วเราก็หมุนมันจะได้ไม่เคลื่อนนะคะก็เย็บกลางจับตรงนี้นะให้มันเท่ากันแบบนี้นะคะคลิปตรงนี้ซะให้มันเป็นแบบนี้นะคือให้มันรู้ตำแหน่งกึ่งกลางปกถ้าหนูคิดว่ามันจะเย็บไม่ค่อยสวยหนูก็ไปรีดก่อนเลยรีดตามแนวเคมีนะเนี่ยตามแนวเคมีเนี่ยหนูก็รีดตามแนวเคมีเลยเมื่อหนูรีดได้แนวเสร็จแล้วหนูก็ใช้ตีนผีวัดนะแล้วก็เย็บไปเลยนะคะปกนี่นะคะจะเสร็จก็วางตีนผีหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นปกล่างแบบนี้แล้วนะปกล่างแบบนี้เรียบร้อยเข้าปกบนกับปกล่างให้มันติดกันนะคะก่อนที่เราจะเข้าให้มันติดกันนะคะให้น้องๆดูนะคะเพื่อที่ต้องการให้ปกมันไม่บินให้ปกมันโค้งสวยน้องๆดึงชิ้นนี้ลงมาหน่อยนะคะดึงชิ้นบนนี่นะคะเห็นไหมคะมันเป็น2ชิ้นน้องๆดึงชิ้นบนขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ม้วนตรงนี้เข้ามาดึงชิ้นบนนะคะดึงชิ้นบนแล้วม้วนตรงนี้เข้ามาให้มันเป็นลักษณะโค้งแบบนี้นะคะแล้วเย็บล็อกไว้เลยค่ะปกมันจะได้นิ่มสวยนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะข้างนี้เราก็ดึงชิ้นบนเนี่ยชิ้นบนดึงลงมาอย่างนี้ผ้ามันจะไหลลงมาค่ะผ้ามันจะไหลลงมานะเพื่อให้ปกมันงองุ้มสวยเห็นไหมคะเวลาเราไปเข้าปกเนี่ยมันจะงุ้มสวยไม่บินขึ้นแบบนี้นะด้านถูกขึ้นนะคะด้านที่มีเคมีขึ้นนะคะแล้วก็เอาด้านที่มีเคมีนี่นะคะประกบลงไปนะคะได้เคมีกับได้อันนี้ด้านเคมีนี่ด้านเคมีนะคะกบลงไปโดยเอากึ่งกลางที่เราทำรอยเอาไว้นี่นะคะให้มันอยู่กึ่งกลางตรงกันก่อนนะคะก็นำชิ้นล่างมานะเอาด้านถูกขึ้นนะคะด้านถูกขึ้นนะก็วางลงไปตรงนี้เราก็ทำอย่าลืมทำกึ่งกลางไว้ด้วยนะคะแล้วก็วางลงไปแล้วก็ให้มันได้กึ่งกลางกันนะคะเอาเข็มกลัดไว้แล้วก็ให้มันเท่ากันนะคะนี่ให้มันเท่ากันนะคะนี่นะแล้วก็มาดูตรงนี้ให้มันเท่ากันนะนี่นี่ข้างล่างข้างบนต้องให้มันเท่ากันด้วยนะคะตะเข็บตรงนี้เราตัดให้มันเท่ากันด้วยนะคะเย็บทีละครึ่งนะคะเริ่มจากกลางไปก่อนนะเนี่ยเราก็ใช้เข็มเนี่ยคอยกดเอาไว้นะคะย้ำสเก็บสัก3สัก1รอบนะคะคอยกดไอตัวเข็มเนี่ยเอาไว้กดเนี่ยเพื่อไม่ให้ผ้านี่มันไหลมาตามตีนผีนะคะกดเอาไว้มาถึงตรงด้านที่มันตรงเนี่ยก็ใช้ไอ้เข็มปลายแหลมเนี่ยนะคะกดเอาไว้เพื่อไม่ให้ผ้ามันไหลลงมาแล้วก็ย้ำ
ก็เสร็จแล้วได้ข้าวหนึ่งแล้วนะคะได้ข้าวหนึ่งแล้วนะคะเสร็จแล้วก็มาทำอีกข้าวหนึ่งกลับด้านนี้นี่นี่นะซื้อตำแล้วอุปกรณ์นะคะแต่เราก็ใช้ไอ้เนี่ยเข็มใหญ่เนี่ยนะคะกดเอาไว้นะกดเอาไว้เพื่อที่ไม่ให้ผ้านี่มันไหลมาตามฝีเข็มด้านนี้มันเท่ากันด้วยนะคะแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยกดเอาไว้นี่แล้วก็มากลับไอ้ตรงนี้เราก็ขีดสักนิดนึงเพราะว่านะคะเวลากลับเพื่อให้ง่ายใช้เหรียญบาทนะคะวางไว้ตรงมุมนี่เลยเนาะเห็นไหมเนี่ยวางไปตรงมุมนี่เนาะตรงมุมแล้วก็ดันมาเลยพลิกกลับมาเลยก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมนะคะไปรีดให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมที่จะมาเข้ากับตัวเสื้อนะคะ